ข่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเยียวยาโควิดอีก1ล้านบาทว่าในขณะนี้ยังไม่มีนโยบายการกู้เงินดังกล่าว1ล้านล้านบาทเขาบอกว่ายังไม่มีนโยบายการกู้เงินดังกล่าวเพราะปัจจุบันพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทยังเหลืออยู่และสามารถใช้ได้จนถึง30กันยายนนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วรัฐบาลยังคงมีเงินอยู่จำนวนมากที่สามารถเอามาเยียวยาก็ได้หรือว่าจะจัดซื้อวัคซีนอย่างที่อาจารย์ก็เหลืออยู่ประมาณ 250,000 ล้านนั่นไงที่วันก่อนคุณโทนี่ก็มาบอกว่าบริหารจัดการมันก็ได้อยู่มันเยอะอยู่คือเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเอางี้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเลยรัฐบาลพร้อมกู้แล้วยังมีเพดานที่จะกู้มีเพดานอำนาจที่จะแก้พรบวินัยการเงินการคลังให้มันเกิน 60% ด้วยซ้ำเพราะเรื่องเงินตัดปัญหาไปเลยเพราะนั้นเราไม่เถียงโอเคเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาความสามารถที่จะใช้เงินในการดีลวัคซีนมาอยากไปเรื่องนี้เอามาก่อนมิถุนาไปเอามาซึ่งอันนี้เงินซื้อไม่ได้ครับนะฮะโอเคกลับมาเรื่องปัญหาของรัฐบาลอีกแล้วว่าปัญหาก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะมองเกมผิดแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะใช้แบบเหมือนเขาต้องการประหยัดเงินเหรอหรือว่าอะไรว่าทำไมไม่ใช้เงินเขามองเกมผิดเขาใช้ไปเยอะแล้วฮะซึ่งเขาไม่ยอมรับพี่เก๋พี่ชูวัฒน์เงินนี้ตัวส่วนนี้ที่เราพูดนี่หนึ่งล้านล้านนะฮะใครมีความรู้สึกว่าเงินนั้นมันมาถึงเรามันถึงไหมไม่รู้ถึงเราเนี่ยแค่ไหนความหมายอ่ะเอามาแจกเราชนะถึงเราไหมล่ะไม่ถึงได้เลยผมไม่ได้รับเลย30 กว่าล้าน30 กว่าล้านคนมันก็อาจจะถึงอ่ะมันถึงแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าต้องพูดอย่างนั้นดีกว่ามีประสิทธิภาพไหมแล้วถามว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำที่คนทั่วโลกเขาเฝ้ารอกันตั้งแต่ปีที่แล้วคือวัคซีนเนี่ยครับพี่ทำไมไม่เอาเข้ามาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมให้เร็วนี่ๆเขาบอกว่างบเนี่ยอนุมัติไปทั้งหมดตอนนี้เนี่ย 749,000 ล้านบาทเบิกจ่ายจริงอยู่ที่ 556,000 ล้านบาทคงเหลือที่ 250,000 กว่าล้านบาทนะฮะโอเคก็สรุปว่ายังเหลือเยอะที่สามารถทำอะไรก็ทำได้ที่ช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมถามว่าคุณเยียวยาผมเนี่ยจากเงิน1ล้านล้านบาทผมอาจจะได้เงิน 3,000 บาทมา5เดือนแต่วัคซีนผมไม่ได้และสุดท้ายผมเป็นหรือผมต้องตายขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มไหมคือตอนนี้ผมว่านะประชาชนเนี่ยได้เงินก็ดีแต่มันเริ่มมีภาวะแบบได้เงินจนเข็ดแล้วกูจะต้องมาได้เงินอีกเนี่ยกูไม่เอาแล้วอยากหายอยากได้วัคซีนสักทีนึงอยากจะถอดหน้ากากสักทีนึงอ่ะอยากให้เศรษฐกิจมันเปิดอยากให้ทำมาหากินได้คนเริ่มรู้แล้วว่าไอ้เงินที่แจกแบบแจกมา3ระยะแล้วเนี่ย3รอบละลอกเนี่ยมันไม่ไหวแล้วคนมันเข็ดแล้วที่จะได้เงินและเรื่องนี้ผมไม่ได้เงินด้วยไงแล้วมันจะต้องชี้ไปที่องคาพยพทั้งหมดนะไอการที่ผมคิดว่ามันถูกคุณอนุทินถูกซิงเกิลเอาท์เนี่ยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เห็นใจกันเหมือนกันครับเพราะว่านี่มันคือกระบวนการของการวางโครงสร้างในการบริหารทั้งหมดที่มันมีปัญหาครับร่วมหน้าไปที่สบคสบสให้หน่วยงานความมั่นคงมีก็เรียกอำนาจหลักในการคิดและการตัดสินใจนะฮะครม.ไม่มีอำนาจโทษนะครับคุณที่ไม่มีปัญญาไปหาวัคซีนมาด้วยซ้ำเพราะไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการเป็นต้องเป็นหนังหน้าที่จะต้องมารับคืออาจารย์ร้อนอยู่ตลอดเวลาอ๋อโอเคนี่อาจารย์วิโรจน์กำลังพูดถึงที่ไอ้โครงการ change ที่เขาออกมาไล่ล่าชื่อไล่คุณอนุทินออกนะฮะวันควรต้องไล่แหละแต่ประเด็นก็คือว่าไล่คุณอนุทินคนเดียวมันไม่พอมันต้องไล่ทั้งวงการพยพแล้ว